วันนี้วันที่30ธันวาคม2556คณะกรธรรมธรรมยาตราของเรานั้นวันนี้จะเป็นคณะเล็กๆ30ชีวิตจะไปทำบุญ5 จังหวัด 3วันแต่จุดมุ่งหมายหลักของเราคือจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดถ้ำเขาปรางลำนารายและชัยบาดาลลพบุรีในวันที่31ส่วนระหว่างทางนั้นเราจะเที่ยวที่วัดถ้ำเขาวงไทยแล้วก็หุบป่าตาแล้วก็ไปที่สีเทพแล้วก็ไปวัดถ้ำหนองสแกสีไปถ้ำสมรัตแล้วก็วัดป่าศรีวัฒนวิสุทธ์แล้วก็มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดถ้ำเขาปรางรุ่งเช้าวันที่1มกราก็จะเที่ยวเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์แล้วพระพุทธบาทสระบุรีแล้วก็วัดพระพุทธฉายสระบุรีแล้วจะกลับกรุงเทพทั้งหมดนั้น5จังหวัด3วันตอนรับปีใหม่เป็นกองทัพธรรมคณะเล็กๆสนใจเดี๋ยวดูได้ตามคลิปวิดีโอนี้เรื่อยมันจะ